สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับเอาพามาดูช่วงท้ายครับของบ่อลูกรังทีมงานสอบภูทองครับรถเป็นอะไรเอ่ยอยู่ข้างใน2คันครับรถขุดเข้าไปดูกันเขาทำอะไรกันเอ่ยนี่ครับเครื่องมือครับเป็นไงไหนเมาไปบัวยังไม่เมาหรอกดูขาด20,000เราเป็นยังนั่นก่อนหน้าเหมือนแท้เป็นยังเราเห็นยังอีกจะเห็นยังฮะจะเห็นยังอีกเนี่ยโอ้เหมือนกันนอนอยู่บ้านนะยางแตกบ่นั่นโซคาโซคาพอน้ำแตกโอ้แมคโครยางแตกครับฮิตาชิยางแตกของไปบ้ารถแบ็คโฮยันตะชิยางแตกครับยังไหนก็เห็นแต่รอล่ะพวกยีนี่หลายคนอาจจะถามว่ายกไว้ทำไมครับยกไว้เป็นร่มเงาครับบังแดดครับผมบางแดดในทีมช่างทีมช่างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนทีม6ล้อในสังกัดสปทนี่เองส่วนชายกลางครับไม่ไหวครับซึมแล้วครับ ลงน้ำไม่ได้แล้วเขากำลังเปลี่ยนล้อนำอยู่เปลี่ยนล้อนำใหม่ครับล้อนำเก่าแตกโซ่ขาดด้วยเอ้าเหมือนจะได้แล้วครับฝั่งนั้นแกล้งกันแล้วไอ้เว้ยเป็นอะไรกันอาจารย์คนอ่ะชายกลางครับเสื้อสีส้มโดนคนขับแมคโครแกล้งเมาแล้วแกเมาแล้วดันล้อนำเข้าครับลกนับตำตำหน่อยครับมองไม่เห็นครับ
มดล่วงแล้วฝากนี้ปลาข้าวเขาเละหมดแล้วนั่นตอนนี้ตักโซ่ก่อนตักโซ่ไปฮิโรแม็กตักโซ่ไปให้ฮิตาชิครับไปแล้วคันนู้นเดินไปขึ้นบกแล้วครับมาแล้วนี่มันอยู่ในโคลนเลยครับอยู่ในโคลนเลยค่อนข้างลำบากครับผมเอาใจช่วยครับโอ้ทุลักทุเลเลยครับโคลนล้วนๆครับค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็อันตรายครับแบบนี้มันเป็นบ่อลูกรังซึ่งตรงนี้น่ะขุดออกเรียบร้อยแล้วขุดเอาลูกรังแล้วทีนี้ก็เอาดินหน้าดินน่ะกบลงมาคืนครับมันก็เลยหล่มครับแล้วประกอบกับฝนตกลงมาเพิ่มเติมทำให้มีน้ำขังเนี่ยเละเลยอย่างที่เห็นครับดึงมาแล้วโอ้หวาดเสียวเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเกี่ยวให้เข้าฝั่งสเตอร์ครับเข้าหรือยังโอ้เข้าแล้วครับเข้าด้านหลังแล้วเข้าสเตอร์แล้วOh!
เอามาเอาฝั่งนี้ครับโอ้โหจะจมซะแล้วครับโอ้โหได้แค่เสียวครับได้แค่เสียวเอานิดเดียวครับนิดเดียวครับเริ่มดีครับเริ่มดีแล้วครับโอ้โหสลิงขาดเลยรอบนี้สกิดนิดเดียวครับเสียงดังปังเดียวขาดเลยช่วยกันครับเป็นการประสานงานที่ดีครับรถขุด2คันตอนนี้ค่อนข้างเละแล้วเดินไปเดินมาครับเดินไปเดินมาเละหมดแล้วครับโอ้หลุดอ้าวเข้าหรือยังเหมือนจะเข้าครับเอาละนิดเดียวครับโอ้โหเอาละเหลือนิดเดียวตัวขึ้นครับโอ้เลื่อนนิดเดียวติดแล้วติดแล้วเอามาแล้วมาแล้วเอานิดเดียวครับเอาละนี้ตูดถึงดินแล้วครับจะตกอีกแล้ว
โอ้หวาดเสียวหวาดเสียวเอารอดไม่รอดไปลงน้ำอีกแล้วไปลงน้ำอีกแล้วยังไม่ตึงโซ่เลยไปแล้วแล้วก็เป็นผลสำเร็จครับนี่นะครับรถกู้ชีพครับ